นาใจหายสิพระเอกช่องสามช่องเจ็ดตัดสินใจโบยบินผันเป็นอิสระเป็นอีกหนึ่งปีที่น่าใจหายสุดๆเพราะช่วงสิ้นปีนี้มีพระเอกไม่ขอต่อสัญญาช่องกันมากมายโดยเฉพาะช่องสามและช่องเจ็ดที่ดูเหมือนจะถูกจับตาอย่างมากและแน่นอนว่าในปีนี้มีพระเอกช่องดังไม่ขอต่อสัญญาถึง4คนเริ่มกันที่คนแรกบิ๊กณัฐชัยพระเอกจากช่องเจ็ดอยู่มาหลายปีแต่ตอนนี้หมดสัญญาแล้วและขอผันตัวเป็นอิสระโดยละครเรื่องสุดท้ายที่เล่นให้กับช่องเจ็ดคือแม่จอมขวัญและคนที่สองคือปลิววรพลแม้ว่าทางช่องเจ็ดจะปั้นให้เป็นพระเอกละครรังข่าวแต่ข่าวน่าใจหายคือหนุ่มปลิวขอไม่ต่อสัญญาคนที่3คือออกัสวชิรวิทย์แจ้งเกิดเป็นนักแสดงช่อง3จากละครเรื่องแม่ครัวคนใหม่แต่ตอนนี้เจ้าตัวไม่ต่อสัญญาและผันไปเล่นซีรีส์วายรักร้ายนายเสพติดและคนสุดท้ายเซอร์ไพรส์สุดๆนั่นคือบอยประกรณ์ที่อยู่ช่อง3มานาน15ปีแต่ตอนนี้ขอโบยบินอีกคน